่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับราชตระกูลเทพหัสดินณ อยุธยาหรือราชสกุลเทพหัสดินณ อยุธยาอย่างที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันเป็นราชสกุลใหญ่มีผู้สืบเชื้อสายต่อกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งตลอดระยะเวลานั้นลูกหลานแห่งราชสกุลเทพหัสดินณ อยุธยาก็ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติเป็นอันมากและยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งราชสกุลนี้อยู่หลายท่านดังจะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ตอนจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยาซึ่งสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริยรักษ์ดังที่ได้กล่าวถึงพระประวัติของพระองค์ไปในตอนที่1แล้วนั้นพระองค์ได้มีบุตรชายกับหม่อมเจ้าฉิมบุตรชายนี้แต่เดิมมีชื่อว่าหม่อมราชวงศ์ช้างต่อมาหม่อมราชวงศ์ช้างจึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระยาราชภักดีซึ่งต่อมาพระยาราชภักดีได้มีบุตรชายซึ่งบุตรชายนี้แต่เดิมมีชื่อว่าหม่อมหลวงเจียมต่อมาหม่อมหลวงเจียมจึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระยาชัยสุรินทร์ต่อมาพระยาชัยสุรินทร์ได้มีบุตรชายกับคุณหญิงอยู่ซึ่งบุตรชายนี้แต่เดิมมีชื่อว่าสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยาเกิดเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2419เป็นบุตรชายคนที่18จากบุตรธิดาทั้งสิ้น32คนของพระยาชัยสุรินทร์ซึ่งต่อมาสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยาผู้นี้จึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งช่วงชีวิตเมื่อวัยยาวของสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยานั้นกลับมาต้องผกผันเมื่อท่านมีอายุได้8ขวบบิดาของท่านพระยาชัยสุรินทร์ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้ากรมพระคลังข้างที่ในต้นรัชกาลที่5นั้นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงชีวิตของท่านจึงต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นบุตรของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต้องออกมาช่วยมารดาทำสวนค้าขายและรับจ้างเย็บรังดุมตั้งแต่ยังเด็กความยากลำบากทำให้ท่านมีความอดทนไม่ท้อถอยและมีอุปนิสัยที่อ่อนโยนมัธยัสถ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาและการงานในที่สุดซึ่งในเวลาต่อมาสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยาจึงได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วจึงได้มีโอกาสออกไปเล่าเรียนวิชาที่ประเทศอังกฤษแล้วกลับเข้ามารับราชการในกรมศึกษาธิการเป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์แล้วเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่งพระในรัชกาลที่5จนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาไพศาลศิลปศาสตร์แล้วเป็นพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสัพพศึกษาวิธีทุโรปการในตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการแล้วจึงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการต่อมาได้รับพระราชทานหิรัญญบัตรเป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2460โดยมีส่วนหนึ่งของคำประกาศดังนี้เมื่อระลึกถึงราชการต่างๆที่พระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้รับสนองพระเดชพระคุณมาทั้งปวงนี้แล้วก็เป็นพยานให้เห็นปรากฏชัดว่าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้มีความรู้ในวิทยาการและชำนาญในการจัดการศึกษาอย่างลึกซึ้งกว้างขวางมีสติปัญญาวิจารณญาณอย่างสุขุมประกอบด้วยความอุตสาหะเพียรียภาพเป็นอย่างยิ่งมีความสามารถในราชกิจจานุกิจกระทำความชอบไว้ในราชการเป็นอันมากทั้งเป็นผู้ที่ตั้งไว้ในธรรมสุจริตมีอัธยาศัยมั่นคงเยือกเย็นเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยมาช้านานทรงมั่นพระราชาฤทัยในความจงรักภักดีในส่วนพระองค์และตั้งใจดีต่อราชการอยู่เป็นนิดตั้งใจปฏิบัติราชกิจน้อยใหญ่ต้องตามพระบรมราโชบายเป็นอันดีมีความโอบอ้อมอารีแก่บรรดาเพื่อนราชการและชนเป็นอันมากตั้งตนไว้ในฐานะอันสมควรแก่เกียรติยศฐานันดรศักดิ์ที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงแต่งตั้งไว้ในเวลานี้ก็ได้รับราชการในหน้าที่เสนาบดีอันมีตำแหน่งสูงสุดแล้วสมควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องให้มีเกียรติยศใหญ่ยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีขึ้นเป็นเจ้าพระยามีสมญาจารึกในหิรัญญบัตรว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีศีสานวโรปกรณ์สุนทรธรรมจริยานุวาสพิสารศิลปศาสตร์ศึกษาธิการโกศลพิมลพงษ์เทพหัสดินบรมนรินทรามาธิราชสวามิภักดิ์เสมาธรรมจักรมุรธาธรราชกิจจานุสรสุทธสมาจารย์ไตรรัตนสรณาลังการเมตตาชวาทยาสัยอภัยภิริยบรากลมพาหุนาคนามถือศักดินา 10,000 จงเจริญทฤคาชนมายุพันสุขพละสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลธนสารสมบัติบริวารสมบูรณ์ทุกประการเทอญซึ่งมหาอมาตย์เอกมหาเสวกะเอกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งมีนามเดิมว่าสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาผู้นี้ท่านได้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชาติมามากมายเช่นท่านเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการซึ่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันท่านยังเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาท่านเป็นผู้ร่วมดำริให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านยังเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกท่านเป็นผู้นำเอากีฬาฟุตบอลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยท่านเคยเป็นนักประพันธ์ผู้ใช้นามปากกาว่าครูเทพท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬารวมถึงเพลงชาติฉบับก่อนเพลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยและหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจึงได้ถวายบังคมทูลลาออกจากราชการจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการเมื่อวันที่3สิงหาคมปีพุทธศักราช2469จนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2486เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาจึงได้ถึงแก่อสัญกรรมลงณบ้านพักที่ตำบลนางเลิ้งหลานหลวงถนนนครสวรรค์กรุงเทพมหานครถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ